มาเซ็นให้แกเลขาแต่ไม่ใช่ให้กรรมการให้เลขาแบบที่พี่ปอช่วย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 ช่ว
ดค่ะสุดยอดค่ะอันนั้นคืออยากต่างโอเคทีมสาวสาวสาวเอาพ่อพี่ลูกเอาไหมมาเลยสาวสาวสาวน้องสาวสาวสาวนะคะอายุเกิน35แล้วตรงนี้นะคะท่านจ๋าเทียบจ๋าขอโทษนะครับ
สองสามขาโอ้ตายมันโอ้เกี่ยวดีมากขนาดนี้มันจะได้โอ้โหเหมือนที่เหมือนเขาอยากได้ตัวอาจารย์อยากได้ตัวคนที่ไหนคะได้ค่ะพี่สามารถพ่อแม่จำจะหางไปไหมชั่วโมงถ้าเลยเวลาจะเป็นคะแนนติดลบครับลบนาทีละ1คะแนนฉะนั้นต้องบริหารเวลาให้ดี1ชั่วโมงต้องหา RC ให้เจอตอบคำถามไม่ครบแล้วมาซับมิทตรงนี้ให้ทันภายใน1ชั่วโมงเราจะนับเวลาตอนกดซับมิทครับเพราะในกลุ่มซับมิทครับองค์การครับที่ปรึกษาได้ก่อนเวลาว่าเวลาที่ซับมิทคือเวลาไหนครับซึ่งหากครบจากเวลาที่เราตอบคำถามครับก็ไม่จำเป็นต้องหาอะไรอย่างนี้ก็ทำงานแล้วก็สามารถไปเลยก็จะได้ไม่เสียเงินโอเคไหมครับดูจากดูองอะไรฮะให้เวลา1ชั่วโมงครับหลังจากปล่อยตัวเนี่ยใช้เวลา1ชั่วโมงในการไปหาอาชีพแล้วก็ต่อเสี่ยงคือตาโคตรนะถ้าเจอครับว่าเสี่ยงไหมห้ามทำลายQR code ห้ามทำลาย QR code นะครับ QR code นี่อาจารย์สมชายเป็นคนทำมานะครับมันเป็นการปริ้นจากเครื่องพิมพ์ที่คุณภาพต่ำมากมันรวดเร็วง่ายมากเป็นง่ายมากหัวหน้าทีมครับทุกมือครับเดี๋ยวจะแจกเบอร์ชีพให้ครับให้ดูกันก่อนเลยมันจะมีทีมที่3ที่นะครับทีนี้ท่านคณบดีเนี่ยติดอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็เลยแม้ว่าอาจารย์ประถมท่านเนี่ยจะเป็นผู้สมัครของทหารด้วยแต่
เราไปตรงไหนก็ได้ใช่ไหมแพทย์จะได้สอนได้ไม่ปล่อยตัวครับต้องหนุนไม้เขียนนะต้องแบ่งกันเลยสีน้ำเงินอยากวันนี้ต้องไปห้องนี้เพราะห้องที่หนึ่งอ้าวตั้งแถวตามทีมดีไหมด้านหน้าโอสถสภาอยู่บนตึกก็มีจริงไหมด้านหน้าโอสถอ้าวก่อนก่อนเขามีเป็นเนี่ยตัวเล็กลงขนาดนี้หรอเขาไปฟิตเนส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 โอ้ยไม่พอดีด้วยเขาไปฟิตเนสโอ้สุดสุดร้านได้เลยพี่แกดูอาจารย์พวกนี้ไอ้กีบบ้างอาจารย์ไหวไหมนี่หวังบอกต้งนะขอบคุณมากเลยต้องอาจารย์เราก็เป่าไปเก็บก่อนไหมต้งอ่างบัวอยู่ตรงไหนอ่างของอ่างบัวเพื่อนนี้ไหมอย่าเอาหัวอ่างบัวอยู่ตรงไหนอ่างบัวอยู่ตรงไหนอ่างบัวแล้วหางคุณคืออะไรจะถามใช่ไหมครับThank you.
เดินต้นสามคำตอบไม่ใช่ความเป็นห่วงหรอไปเร็วๆพี่รีบผมรีบเสียงกดสต็อปไปดีวันนี้กดไปเออฮะโอ้โหจะบู๊สมองซับซ้อนมากเลยมันก็บูนหักไปแล้วไปเบ่งไปไอ้เคียงใหม่มาเจอไหมไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นใครยังไม่รู้เลยไม่ได้เล่นหรอกไม่ได้ศึกษาเข้ามาแล้วอ๋อรู้ศึกษากันได้แล้วใช่ค่ะใช่เส้นไหนครับใช่ค่ะใช่ค่ะขณะนี้นะคะระหว่างรอกรรมการรวมคะแนนนะคะ
ะมีคนกวักมือนะคะกวักมือเรียกหนูเหรอคะพี่ก็สนุกครับเอาไปมามันหาไปเจอแล้วก็เที่ยงอันนี้พี่ไม่ได้ไม่ต้องไปถามพ่อบอกว่าก็ตอบก็แบบว่ามันก็จะภาษาอีสานเขาเรียกว่าหุ่นเดี๋ยวแล้วมันก็จะบอกคำตอบเพื่อนผิดเพราะว่ามันหุ่นมันหุ่นนะคะอันนี้บอกพี่ไม่ได้หุ่นอาจารย์ที่ออกข้อสอบผ่านหนูอาจารย์เคียงคะอาจารย์เคียงคะมีสมาชิกที่เล่นเขาอยากบอกความรู้สึกในการเล่นกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะให้ผมบอกหรอจะไม่ได้ปิดเอฟหรออันนี้พี่ไม่รับประกันว่าไม่เกี่ยวสนุกดีครับเมื่อกี้ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ไปอยากที่ไปแล้วอาการมันเครียดหาไม่เจอมันโหนมันรนมันรนลานภาษาไหนเขาเรียกว่ามันรนลานมันก็รนลานกว่ามันต้องเดินแล้วมันต้องผ่านแต่อันนั้นมันเวลาสองมันต้องอยู่เฉยใต้บันไดเหรออันนี้ยังมีนะคะทีมนี้ทีมนี้บอกว่าเราขาพิกอะไรนะคะพี่เราขาพิกอะไรอ่ะเหมือนพวกการพูดจังเลยอันนี้ทีมนี้เรียนรถพยาบาลทีนี้เราผีเสื้อบันไดนะใต้บันไดก็แข็งแรงอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ไปพิกตู้ขึ้นมาค่ะไม่ได้ช่วยอะไรค่ะเป็นภาระมากกว่าวิ่งตามอย่างเดียวค่ะจ่ายอย่างที่บอกว่าสนุกมากใช่ไหมคะทุกกิจกรรมเลยนะคะวันนี้อาจารย์ป้าเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้แก่เป็นผู้สนับสนุนรายการที่ทำอะไรอาจารย์แข็งแรงมากค่ะคนที่เหนื่อยในทีมนี้ไม่ใช่อาจารย์อาวุโสนะคะเป็นไหนแล้วพี่วาวไปไหนแล้วส่งเขาไปยังพี่วาวอยู่ทางโน้นนะคะไปเอาไอ้ทีมอาจารย์คะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสนุกค่ะจันไม่เครียดใช่ไหมคะเครียดค่ะเครียดตรงหางคุณนี่แหละอาจารย์มีข้อไหนเก็บกดเป็นพิเศษคะจริงๆเนี่ยมันง่ายมากเลยว่าไปแล้วนะง่ายทุกข้อเลยหาเจอหมดแต่ว่าบางทีแกล้งเขียนแบบไม่อะไรประมาณแต่มีข้อสุดท้ายนี่แหละที่อาจารย์เคียงออกมาค่ะหางคุณนี่คืออะไรตอนนี้ใครหาได้ว่าหางคุณคืออะไรผมคิดว่าใครตอบข้อนี้ได้น่าจะให้ที่หนึ่งไปเลย คือพออาจารย์เคียงมาเฉลยให้ผมดูผมบอกว่าโอ้ยอย่างนี้มันเกินไปว่ะอันนี้เป็นคำถามที่ยากเวลาออกข้อสอบเหมือนกันจะมีข้อที่ยากมากสำหรับเทพเท่านั้นที่ตอบได้โอเคไหมเป็นการแยกคนเก่งกับคนที่ธรรมดาปกติโอเคไหมค่ะอาจารย์คิดว่าทีมอาจารย์จะได้ลำดับที่เท่าไหร่คะทีมผมหวังมันมี1 2 3ใช่มั้ยอยู่กราโกโบมีใช่มั้ย1ใน3เนี่ยชัวร์ๆโอ้ยมีกันทีมเราใช่มั้ย1ใน3ใช่มั้ยทีมเรายกมือขึ้นนี่เต้นหน่อยเต้นหน่อยเต้นเต้นเลยสู้ๆ1 2 3อ้าว1 2 3หนึ่งสองสามนี่ดูไว้นะครับ1ใน3ครับอาจารย์ค่ะเมื่อกี้โมคะเพราะอาจารย์ไม่เต้นค่ะขออนุญาตเมเจอร์ตีด้านหน้าค่ะคือทีมนี้นะวิ่งเร็วมากจนผมเนี่ยเหงื่อแตกเลยผมไปฟิตเนสมาผมรู้สึกว่าไม่เคยเหนื่อยเท่านี้เลยวิ่งเร็วมากแต่ว่ามีแบบความสุขใช่ไหมครับแน่นอนครับแล้วผู้เป่านกหวีดเป็นยังไงบ้างคะไม่หายใจไม่ทันเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามท่านคณะเอ็ดต้องเรียบร้อยไหมคะอาจารย์คะกิจกรรมในวันนี้อาจารย์คิดว่าเป็นยังไงบ้างคะจริงๆกิจกรรมวันนี้เป็นไพลอตนะครับเป็นไทเอาก่อนการออกข้อสอบจริงของอาจารย์เคียง
วิชาวัฒนีปีนี้อาจารย์เคียงบอกแล้วว่าจะใช้กอล์ฟแลลี่นะครับไม่ใช่หลับจริงไม่ใช่หลับจริงโอ้ยเป็นอาจารย์เป็นจะสละสีนะครับอันนี้คือครั้งแรกของประเทศไทยโชคดีแล้วพวกนี้จบไปแล้วอันนี้สัมภาษณ์เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทำนี้ก่อนนะคะรวมคะแนนแล้วว่าค่ะรวมคะแนนแล้วว่าค่ะยังค่ะสิทธิ์เก่าสิทธิ์เก่าค่ะสนุกมากเลยค่ะไม่ได้มาคณะนานแล้วมารอบนี้รู้สึกว่าสนุกดีได้มาร่วมกิจกรรมร้องเพลงด้วยเด็กๆน่ารักมากรอบหน้าขอเชิญอีกนะคะขอบคุณรอบหน้าค่ะอาจารย์นาค่ะอาจารย์นาเป็นยังไงบ้างคะกิจกรรมวันนี้สนุกค่ะมาตามเพื่อนที่หลังตามค่ะจะหาไม่เจอเลยสักอย่างงานซ้อมค่ะอาจารย์ปีหน้าทีนี้ค่ะอีหุ่นอีฉาหุ่นอาจารย์บุ้งมากอาจารย์บุ้งเป็นไงบ้างคะอาจารย์บุ้งมีความสุขมากค่ะอยู่กับเด็กๆน่ารักจะเรียนรู้กันแล้วดีเลยดิฉันโอเคเลยขอบคุณค่ะอาจารย์อ้าวกลุ่มนี้ใครจะตอบคะเชิญค่ะโอเคเพื่อนผ่านไปก่อนได้กี่ข้อยืนมันพี่จะบังกล้องจะม้วนอ่ะยืนอย่างนี้บังพี่ไว้ได้แรงถึงข้อตามตลอดสองปีจริงเหรอไม่เชื่อไม่ขอกูเล่นค่ะน่าจะได้เยอะนะคะกลุ่มนี้เห็นวิวที่มุดนะคะเป็นยังไงบ้างวันนี้สนุกไหมปีไหนปีหนึ่งเปล่าอยู่ปีนึงครับวันนี้ก็สนุกมากเลยครับเหนื่อยมากเลยค่ะฟ้าของเราได้แต่ไม่เครียดใช่ไหมเครียดใช่ค่ะของเราขอบคุณค่ะอันนี้ก็ขอย้ำนะคะว่าพี่ไม่ได้ออกข้อสอบอาจารย์เคียงกับอาจารย์สมชายเด้อพี่จะบอกทุกคนว่าพี่ไม่ได้ออกข้อสอบนะคะทุกคนพี่บอกว่าข้อสอบยากไม่ใช่พี่นะคะอันนี้ก็บอกว่าหายใจไม่ทันอันนี้ก็หัวเราะรอแล้วเหมือนจะสัมภาษณ์เขาคุณป้าคะคุณป้าเครียดไหมคะเห็นคุณป้าเครียดตั้งแต่หยิบกระดาษจนคุณป้ามาส่งคิวอาร์โค้ดเลยค่ะป้าเครียดกว่าปวดเดินทางไปราชการอาจารย์คะป้าหน่อยเครียดมากกว่าปวดเดินทางไปราชการนะคะอาจารย์เราขอย้ำทุกคนนะคะว่ากิจกรรมนี้เพื่อความสนุกสนานเป็นการบริหารชีพจรด้วยพี่สงการเป็นไงคะหลังจากที่รวมตัวน้องๆไปเรียกเข้ากลุ่มมาแล้วเป็นไงบ้างคะข้ามพี่ตับไปเลยนะเหนื่อยมากครับแต่ว่าสนุกครับหุ่นมี FC ขอโทษนะคะ FC นี่กลุ่มเดียวกันไหมคะขอเสียงตบมือให้พี่โสด้วยค่ะ อันนี้ข้ามไปเลยนะคะไม่รู้จักหุ่นเป็นไงบ้างคะวันนี้เต้นทั่วไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้นิดหน่อยก็หอบมากเลยตอนนี้หอบยังไม่หายเลยค่ะตอนนี้หลังจากนั้นอีกิโลแคลอรี่ครับตอนนี้อาจารย์สุดยอดมากเลยค่ะสุดยอดตอนนี้ทุกคนมากค่ะที่จะไปฟิตเนสไม่ไปแล้ววันนี้ได้ออกกำลังกายแล้วค่ะพอแล้วพี่แหม่ตอนที่พี่แหม่บอกมีว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยไหมคะพี่กาเนี่ยสุดๆเลยนะคะขอบคุณหัวหน้าทีมนะคะน้องเบิ้มนี่เก่งมากเลยค่ะทุกคนเป็นหัวหน้าทีมหมดเนี่ยก็เป็นแม่ให้วันผ่านหน้าการว่าเกิดไม่ได้รางวัลเราจะได้เป็นพวกเราใช่ไหมกลุ่มนี้ก็คือได้ยินแต่ว่าไม่คนเลยกลุ่มนี้หรือกลุ่มไหนนะคะพี่มาแล้วก็ได้ยินแต่ว่าไม่คนเลยแต่ว่าเราเห็นหนึ่งเดียวนะคะหนึ่งเดียวเป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดในทีมนะคะน้องหรือลูกปอพาวิ่งแน่นอนคะแนนเสร็จไหมคะมาเจอข้อเหรอข้อแรกหน้าห้องสมุดที่มีหนังสือเยอะๆนี่เจอไหมครับเจออันนี้ง่ายเนาะอันนี้จะบอกว่าง่ายทุกคนอันที่สองคำถามอยู่ที่หน้าพระพุทธรูปเงินอยู่ไหนคะทำไมพระไม่สัตว์องค์นี้เป็นสีน้ำเงินอ่ะไม่ออก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 
อันนี้เป็นคำถามใบ้ก็คือจริงๆพระไพศาลกุรุเนี่ยชื่อเต็มเป็นพระไพศาลกุรุไวยทูลปภาปถาคตแปลว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีผิวกายเป็นสีน้ำเงินยากไปไหมแต่รู้สึกว่าคนที่หาชิวอาเจอคนแรกนี่คือลงไปไหว้ท่านแล้วก็ขอให้เจอชิวอาถ้าผมลงมาผมก็เจอชิวอาโค้ดคำถามเลยนะแต่ว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะพระพุทธรูปองค์นี้นะครับสร้างมาตั้งแต่ปี2500น่าจะ2540สร้างขึ้นมามี3องค์องค์หนึ่งอยู่ที่ขอนแก่นองค์หนึ่งอยู่ที่อุบลและอีกองค์หนึ่งอยู่ที่สารคามนะครับของเรานี่ชื่อพระแก่นพระบัวพระสารนะครับมีอยู่3องค์นะครับข้อ3นะครับอยากคุณนี้ต้องไปที่ห้องไหนเอ่ยเป็นเด็ดตรงนี้นะครับอันนี้ง่ายนะครับข้อที่4ด้านหน้าโอสถสภาคณะเภสัชตรงโรงงานยานะครับโอสถสภานี่คือชื่อโรงงานยาตอนสมัยเล็กๆเมื่อสมัยรัชกาลที่5เนี่ยตั้งโรงงานมาก็ตั้งชื่อว่าโอสถสภาเราก็เลยเอาชื่อนี้มาใส่นะเป็นหินเจอบ่อปลาคาร์ฟมั้ยครับบ่อปลาคาร์ฟไม่เจอเลยเหรอไม่บ่อปลาคาร์ฟเจอมั้ยบ่อปลาคาร์ฟเจอมั้ยมีเจอด้วยมีคนเจอมีคนเจอด้วยมีคนไม่เจอด้วยอยู่เงี้ยมีบ่อปลาคาร์ฟจริงๆแต่ว่าหาชื่อว่าโค้ดไม่เจอใช่มั้ยอันนี้เดี๋ยวค่อยโทษคนนี้นะคนนี้เป็นคนผิดต้องบอกมาครับเนี่ยคือลาโค้ดเพื่อนลาต้นไม้เนี่ยมันคือลาประจำนี่อาจารย์สัญญาก็บอกว่ามันง่ายเกินไปอ่ะไม่ได้เป็นติดที่ดินแดงแกก็เลยไปติดอยู่กับชิวอาโค้ดของต้นไม้นั่นแหละเดือนผีเสื้อเจอไหมเดือนผีเสื้อไม่เจอเรือหรือไม่เจอชิวอาอันนี้เหมือนกันครับอันนี้ก็อาจารย์สมชายอีกเหมือนเดิมแกบอกว่าถ้าอยู่ตรงเรือผีเสื้อเลยมันหาเจอง่ายกันไปแกก็เลยไปติดอยู่ตรงขอบคานของสกายบอลศิลาจารึกที่สูญหายเจอไหมครับเจอนะครับทำเนียบคณบดีคณะเภสัชเจอชั้นที่มีคอมพิวเตอร์ให้บริการมากที่สุดแล้วก็เจอไม่รู้ต่อถูกหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมโอเคห้องที่เกี่ยวข้องกับ Alexander Framing นะครับถ้าทีมที่น่ากลัวนี่ได้หมดนะครับเพราะว่าเป็นโครงสร้างของอะไรของเพนิซิลินนะฮะแล็บที่มีบิวเลนเตอร์ที่สุดแต่นะครับแต่มันอะไรนะครับแบบเคมีอย่างนี้นะครับเจอไหมครับเจออยู่เนาะหน้าห้องประชุมชั้น2อาคาร2นี่ตรงไปตรงมาเดี๋ยวเอ็นทรีออฟฟิศเป็นซิลิโคแคร์ครับเจอเจอไหมอาจารย์สมชายซ่อนไว้อยู่ที่ทางเข้าภาคคลินิกนะฮะเขาเพิ่งรู้ค่ะวันนี้อาจารย์ว่าโอ้โหนะครับหน้าสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาครับเจอไหมครับเจอถามอยู่ในลิขิตคณะเภสัชอยู่ที่ตัวไหนของคุณเลยที่ฝั่งนู้นใช่ไหมครับตรงไหนตรงไหนพี่หวานแต่ว่ามีคนเจอด้วยมีคนที่เจอด้วยเรามีลิฟต์อยู่แค่4ตัวเนาะ2 3 4เนาะเราเจอไม่ได้คุณน้ำพี่ยอมเปิดให้นะครับยาของขายตั้งนานเหรอคุณพี่รุ่นพึกครับรู้จักไหมเจอเนาะพี่รุ่นพึกก็คือเรนทีครับเรนทีคือต้นชมชาครับอยู่ฝั่งนี้นักเรียนเรามีอยู่ต้นเดียวนะครับ Milo of the Milo the Bowl of Idea ใต้ถ้วยยานะครับของ Idea นะครับก็คือมีอยู่สัญญาเดียวอยู่นะใหญ่ๆแล้วก็คำถามอยู่ที่หางคุณนี่ลุงแฮะไม่ยากครับใครตอบหางคุณคุณนี่ภาษาอังกฤษว่าอะไรครับยูเนี่ยตึกนี้ตึกอะไรครับตึกยูหางกูยูอยู่ไหนครับรถหางตัวนี้หัวท่านหางแต่ท็อปวิวเนี่ยตัวอยู่หางตัวอยู่อย่างนี้ครับอยู่ตรงที่น้องผู้ชายเขานั่งอยู่นั่นแหละสรุปเป็นสนามเจ๊แล้วอะไรมีเห็นไหมครับ
ไม่ต้องห่วงเลยอาจารย์สมชายรับไม้ต
ทีมนี้ได้รางวัลไป 1,500 บาทนะครับซองที่แจกไปคือซองเปล่านะครับก็เอามาขึ้นกันนะอ้าวทีมที่ได้ที่1นะครับชนะเลิศทีมอะไรไว้อ่านไม่ออกได้ยินชื่อแล้วจะหนาวชื่อแอร์ทีมไหนเนาะโอ้อยู่นู่นมาเงียบๆมานิ่งๆนิ่งๆทีมนี้ได้ที่1ไปนะครับก็ได้เงินรางวัลไป 2,000 บาทครับทีมที่หาเงินตั้งตัวเลยอดเลยอ่ะทีมไหนนะทีมนี้ได้33คะแนนนะครับทีมที่ได้ที่1ตอนนี้กรรมการลุ้นมูบี้กันเองครับลุ้นกันว่าใครจะได้บูบี้เป็นทีมที่มีอายุรวมเยอะที่สุดในทีมไว้เก่าหัวใจวาวุ่นคะแนนที่ได้นะครับคะแนนที่ได้ได้17นะครับอายุรวมเดี๋ยวขอมารวมที่หน้าเวทีเลยนะครับอายุรวมยอดเลยครับนี่รางวัลแดนทีมบูบี้นะครับได้ไป500บาทนะครับส่งไมค์ต่อพิธีกรเลยที่ชื่อไหนคะก็เป็นกิจกรรมคลายเครียดนะครับก็วันนี้คนที่ต้องการกำลังใจมากที่สุดนะครับก็คือกลุ่มของปี4ปี5นะครับที่กำลังจะสอบเป็นประกอบวิชาชีพนะครับก็พวกเราที่คนที่กำลังใจให้นะครับสำหรับกลุ่มปี5นะครับทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่ไม่ได้มาวันนี้ด้วยว่าทุกคนจะสามารถที่จะผ่านการสอบเป็นประกอบวิชาชีพไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เหมือนกับว่าคณะมีความสุขมากๆนะครับทั้งการรวมสิทธิ์เก่าการรวมบุคลากรเก่าอาจารย์หลายๆท่านที่ได้เข้ามาร่วมงานในคณะนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยกิจกรรมบันเทิงนะครับก็คือการวอล์กแกลเลอรี่นะครับเสียดายนิดนึงที่หลายๆคนที่อยากจะมาร่วมแต่ว่าติดเรียนนะครับก็อาจจะต้องหาโอกาสอื่นๆแต่กิจกรรมลักษณะอย่างนี้ต่อไปนะครับรวมถึงถ้านักศึกษาอยากจะเอากิจกรรมลักษณะนี้ไปรับน้องไปอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทำได้นะครับในสโมสรครั้งต่อไปอาจารย์คนไหนอาจารย์เกียงอยากจะเอากิจกรรมนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของการสอบอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคนนะครับก็เล็กๆน้อยๆนะครับเป็นกำลังใจให้จากคณะนะครับแล้วก็หวังว่ากิจกรรมวันนี้นะครับจะทำให้พวกเราเนี้ยได้รู้จักคณะในแง่มุมที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับรู้จักสถานที่ต่างๆในคณะที่บางคนอาจจะยังไม่เคยเดินไปหรือไม่รู้ว่ามันมีตรงนี้ในคณะด้วยก็มีเหมือนกันนะครับก็สุดท้ายนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอให้โชคดีกับทุกคนครับคณะบดีค่ะสำหรับทีมที่ไม่ได้รางวัลนะคะไม่เป็นไรนะคะเรามีน้ำดื่มชื่นมอแล้วก็ไอติมปลอบใจนะคะสำหรับกิจกรรมฉบับสุดท้ายนะคะอยากเก็บภาพประทับใจร่วมกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ฝั่งทางนี้นะคะหมู่มาทางนี้นะคะหมู่มาทางเสาธงนะคะข้างเอกระดับเลยค่ะ
ยินดีไหมคะกั้นหายใจนะคะเราจะกั้นหายใจประมาณ5นาทีเอาละคะเพื่อความรวดเร็วนะคะ1 2 3ค่ะกดไลค์ให้ตัวเองหน่อยกดไลค์ให้ตัวเองหน่อยกดไลค์บ่แม่นกดไลค์1 2 3ค่ะเย้นะครับเย้เคเรียบร้อยแล้วกิจกรรมวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะชี้ไปที่หางคุณนี่อ๋อชี้ไปที่หางคุณโอ้โหขาใจข้อนี้นะคะอ่ะชี้ไปที่หางคุณนะคะนับค่ะ1 2 3ค่ะโอเคขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะข้อสอบนะคะจะเคียงกับอาจารย์สมชายออกค่ะรถยังอยู่ดีใช่ไหมครับคนที่ได้รางวัลนะคะเดี๋ยวในซองจะมีกระดาษโน้ตนะคะให้เอากระดาษโน้ตน้อยนะคะไปเซ็นรับเงินข้างบนนะคะแต่ขออนุญาตเป็นประธานได้ไหมคะเพราะว่าจะต้องเอาสำเนาบัตรประชาชนมาให้ด้วยนะคะเป็นยังไงคะกิจกรรมวันนี้ท่านอะไรนะอดีตนายกสภานักศึกษาสภานักศึกษาเป็นยังไงบ้างคะอะไรสุดสุดสุดโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะไอติมเหลือเยอะค่ะไอติมเด้อค่ะไอติมกินฟรีค่ะ